ก็ไม่มีตายผมไงสวัสดีค่ะมากินกล้วยบวชชีด้วยกันนะคะเห็นไหมเห็นวิวข้างหลังอูไหมอูอินเตอร์นะคะอูอินเตอร์จากเมืองไทยแต่อยู่ที่นอร์เวย์นะคะอันนี้ก็เป็นกล้วยบวชชีนะคะมาพี่น้องมากินด้วยกันตกไม่เห็นตายครับเสียวนั่งอย่างนี้แล้วกันเนาะงั้นเดี๋ยวตกมันเป็นเนินสูงนิดนึงอะนะคะอันนี้ก็ที่นวดหน้ามาเด้อค่ะมาเด้อมานวดหน้าที่นอร์เวย์โปรดักต์จากเมืองไทยจ้าจริงจริงมีครบหมดกินเสร็จก็เดี๋ยวทาลิปสติกก็ไม่ได้ลิปสติกก็ทาแล้วก็แพ้ลิปสติกหยดอุทัยทิพย์มาเลยจ้าอย่าก ินกล้วยบวชชีทาหยดอุทัยทิพย์ที่ปากนวดหน้าด้วยเครื่องเครื่องเหรอเขาเรียกเครื่องเหรอไม่ใช่นี่เรียกอะไรก็ที่นวดหน้าเนาะบ้านเราเนาะอ่ะพี่น้องกินกล้วยบวชชีต่ออร่อยดีกล้วยที่อู้ใช้ก็เป็นกล้วยหอมนะคะกล้วยน้ำว้าไม่มีขายที่ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตธรรมดาไม่มีขายนะคะมีแต่ร้านเอเชียนานๆที่เห็นแต่แพงๆไม่ซื้อกินนะคะก็เลยใช้กล้วยหอมทำกล้วยบวชชีแล้วกันเดี๋ยวตกเก้าอี้ไปได้ข้างนั่งนี้วะหิมะที่ลงนะคะตรงบนยอดเขาอ่ะเป็นหิมะใหม่นะคะเพิ่งลงคืนไม่ใช่คืนที่แล้วคืนก่อนนะคะหิมะใหม่ๆเลยนะคะตรงนี้ก็ยังมีอยู่ตรงที่คุณนั่งเนี่ยก็ยังมีเห็นไหมน้ำแข็งหิมะคล้ายๆว่าหิมะก็เหมือนแบบน้ำแข็งใสเลยอะหิมะใหม่ลงอะแต่ถ้าสะอาดสะอาดกินได้นะคะที่นอร์เวย์อะเพราะว่าชั้นบรรยากาศของนอร์เวย์เนี่ยบรรยากาศหรืออากาศเนี่ยมลพิษเขาเกือบจะไม่มีเลยนะคะน้อยมากและนี่ยิ่งอยู่บนภูเขาไม่ใช่เมืองใหญ่ๆนะก็ยิ่งไม่มีเลยเราก็กินอันนี้ได้กินหิมะได้เลยแต่ว่าต้องเป็นหิมะใหม่ๆแล้วก็สะที่สะอาดนะคะอันนี้มันติดพื้นอยู่แถวเนี้ย แถวกระท่อมอู้อ่ะมันไม่สะอาดตอนเนี้ยจะหมดแล้วอร่อยมากพอทำเสร็จนะคะกล้วยบวชชีอู๋ก็รอให้มันเย็นว่าไปตั้งตรงที่มีหิมะนะคะมันก็เป็นคล้ายๆน้ำแข็งเนาะมันก็เย็นเหมือนแบบอร่อยอ่ะกินจะหมดแล้วอ่ะหวานมากหวานพอดีนั่นแหละหวานพอดีของอู๋นี่แหละแต่ฝรั่งเขาไม่ชอบเขาบอกหวานเกิน
อู้กินหวานหวานมากก็ไม่ดีนะพี่น้องอย่ามาเรียนแบบนะคะกินต้องกินแบบหวานน้อยๆดีที่สุดอย่ากินบ่อยนะเดี๋ยวเป็นเบาหวานหมดเลยตอนแรกว่าจะกินนิดเดียวกินจนหมดถ้วยคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะแค่อยากให้เพื่อนๆดูว่าดูสิอากาศมันดีเหลือเกินวันนี้อากาศดีแล้วก็หิมะลงแล้วภูเขาเขาก็จะเป็นเขาจะปกคลุมด้วยหิมะนิดนึงอ่ะมันสวยดีแล้วมีแสงแดดด้วยวันนี้เรามาดูรอบๆกันเนาะอย่าอิจฉานะจ๊ะใครที่อยู่เมืองไทยไม่ต้องอิจฉานะคะเพราะว่าอูอยากจะกลับเมืองไทยเหมือนกันแต่ยังไม่ได้มีโอกาสกลับ2ปีแล้วทำงานเก็บเงินด้วยแล้วก็เวลาด้วยเวลาว่างมีน้อยนะคะแล้วมีพ่อสามีที่แก่มากแล้วแก่อยู่89ปีถ้ากลับก็คือสามีอูต้องกลับด้วยในลูกหมาด้วยก็เลยช่วงนี้ยังไม่ได้กลับเมืองไทยเลยสามีบอกถ้าจะกลับถ้าจะไปเมืองไทยก็รู้สึกผิดจังเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าพ่อสามีจะอยู่คนเดียวกับหมาแต่ว่าถ้าหมาไม่มีปัญหาหรอกหมาเราก็ไปไว้ที่เขาเรียกอะไรลืมเขาเรียกอะไรที่เลี้ยงหมาที่เลี้ยงหมาเลี้ยงสัตว์อันนั้นล่ะค่ะเขามีที่ฝากมีโรงแรมหมาแล้วกันเนาะเขามีที่ฝากแต่ถ้าเราฝากไว้สัก2อาทิตย์นะราคาก็จะประมาณ 5,000 โครนนะ 5,000 โครนก็คูณ 3.3 535ประมาณ 16,000 17,000 นะคะ 17,000 บาทต่อ2อาทิตย์นะคะถ้าเราไปฝากไว้กับโรงแรมหมาให้เขาดูแลให้นะคะถ้าสมมุติว่าหมาเราอุ๊กสามีอุ๊กเขามีหมาเนาะหมาเราเนี่ยเขาต้องกินอาหารพิเศษแล้วก็ต้องเอาอาหารเนี่ยอาหารของเราที่ให้หมากินทุกวันเอาไปให้ไว้ด้วยไปไว้ที่โรงแรมหมาเอาไว้ให้คนที่ดูแลหมาให้หมาเรากินนะคะอากาศดีมากลมก็ไม่มีปกติตรงเนี้ยลมจะเยอะอยู่เมืองนอกก็มีสองสิ่งที่สำคัญที่ทำให้คนไทยที่อยู่เมืองนอกมีความรู้สึกเศร้าเหงานะคะหนึ่งก็คือโรคคิดถึงบ้านและคิดถึงครอบครัวนะคะสองก็เรื่องอากาศอาหารการกินอุรวมเป็นข้อเดียวกันเนาะอาหารการกินนี่เราต้องทำเองนะคะจะไปซื้อเขากินซื้อร้านมีร้านอาหารไทยเราจะไปซื้อเขากินหรอมันแพงไม่ไหวอะค่ะขนาดฝรั่งเองเขายังไม่มีความสามารถที่จะไปกินข้าวนอกบ้านทุกวันได้ทุกวันเหมือนสมมติว่าเราอยู่เมืองไทยสมมติว่าอู้อยู่เมืองไทยเนาะพวกเราอยู่เมืองไทยอะเราสามารถกินข้าวนอกบ้านได้ทุกวันเลยวันหนึ่งสองรอบสามรอบได้หมดนะคะแต่ที่นอร์เวย์โดยเฉพาะโซนยุโรปนะคะเราก็จะทำอาหารกินเองซื้อมาแล้วก็ทำกินเองแต่ทำกินเองก็ดีค่ะเรารู้ว่าเราใส่อะไรบ้างดีต่อสุขภาพไม่มีสารกันบูดไม่มีสิ่งเจือปนเราก็รู้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไปกินที่อื่นก็เราก็ไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรไปในนั้นเพื่อปรุงรสให้มันอร่อยอาจจะใส่ผงชูรสเยอะหน่อยอุ๊ไม่กินผงชูรสนะคะถ้าไม่จำเป็น
ถ้าไม่ทำส้มตำก็คือจะไม่ใส่เลยเพราะว่าปลาร้าที่เราซื้อจากร้านแบบปรุงรสเสร็จแล้วอ่ะเขามีขายนะที่ร้านเอเชียที่ต่างประเทศอะค่ะเขามีขายแล้วแต่ว่าในนั้นน่ะเขาก็ใส่ผงชูรสมาแล้วไหมกูคิดว่าเขาใส่มาแล้วล่ะเพราะมันนัวนัวมันอร่อยอร่อยเนาะเออนั่นแหละโอเคค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่อยากจะให้เพื่อนๆดูว่าวิวมันสวยงามเนาะอย่างที่บอกไปแล้วก็คิดถึงเมืองไทยมาก2ปีแล้วไม่ได้กลับทำไงอ่ะทนสิทนแล้วก็ทำงานหาเงินเก็บเงินไว้เยอะๆเวลาเรามีโอกาสได้กลับเมืองไทยเนาะใครมีพ่อแม่ดูแลเราก็ต้องดูแลเขาต่อไปเนาะดีแล้วมีพ่อแม่ดูแลนะคะโชคดีมากแล้วมีชีวิตอยู่แล้วก็ยังได้เห็นพ่อแม่ยังได้คุยกับพ่อแม่อย่างน้อยก็ได้คุยทาง Facebook เนาะ FaceTime บ้างอะไรอย่างนี้มันก็ดีโลกปัจจุบันเนี่ยโลกตั้งกว้างแต่พอมาอยู่ในมือถือเนี่ยดูในมือถือเฮ้ยเดี๋ยวคุยไลน์กันได้มองหน้าคุยกันยังก็นั่งอยู่ที่เดียวกันน่ะเนาะมันที่สุดเลยอ่ะแหมเหมือนปาดน้ำตาเลยนะคิดถึงบ้าน คลิปนี้ก็มาเมามอยไม่ได้มาเรียนภาษากันแหละเดี๋ยวเก็บอันนี้กินด้วยเก็บบลูเบอรี่กินด้วยอยู่ตรงนี้เองนี่แล้วอันนี้ก็มีต้นอันนี้ด้วยนะเนี่ยอุ้ยแคล็กกลิ้งภาษาเราเรียกแคล็กกลิ้งเขาเรียกเดี๋ยวให้ดูต้นมันเนาะต้นมันจะอยู่บนพื้นนะคะพื้นดินนะแล้วก็ผลมันนะดูผลมันดิกินได้ฝรั่งอ่ะเขาไปดองยานะดองเหล้าเหมือนบ้านเราอ่ะมาแล้วดูต้นแคล็กหลิงดิแล้วก็อันนี้เป็นต้นบลูเบอรี่ป่านะคะอันนี้เนี่ยกินได้นะคะกินได้มีประโยชน์มากนะคะนี่คือต้นบลูเบอรี่ป่าใครยังไม่เคยเห็นดูเลยนะคะก็จะกินเลยนะส่วนต้นแคร็กหลิงเนี่ยเป็นใบแหลมๆเห็นไหมคะแล้วก็เม็ดดำๆต่ำๆอะค่ะต้นมันจะต่ำๆนะคะติดพื้นอร่อย